ียนปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาล้อมหน้าขบาทนพเก้ารุ่นมีกินมีใช้ไม่รู้จบหลังจากประสบการณ์ผู้เช่าบูชาเหรียญปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมารุ่นแรกเปิดขุมทรัพย์นาคราชจนก่อกำเนิดเหรียญปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาล้อมหน้าขบาทเพชรนาคานพเก้ารุ่นมีกินมีใช้ไม่รู้จบขึ้นตามคำเรียกร้องโดยเหรียญรุ่นนี้มีการออกแบบและจัดสร้างโดยอาจารย์รัตนมณีสำหรับตำนานขององค์ปู่ศรีสุโธและองค์ย่าศรีปทุมมานั้นอยู่ในตระกูลเอราปะทะวรกายของทั้งสององค์มีสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อนซึ่งถือว่าเป็นตระกูลชั้นสูงของพญานาคทั้งสองพระองค์สนใจในพระธรรมแต่ด้วยความที่ยังเป็นนาคทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้จึงต้องอยู่ในฝ่ายสุคติภูมิสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามีการออกแบบโดยการล้อมรูปปู่ย่าโดยนาคบาทเงินทองสองกษัตริย์พร้อมประดับด้วยเพชรนาคานพเก้าแท้ตามความเชื่อโบราณที่ว่านาคบาทเป็นเครื่องรางชั้นสูงเป็นอาวุธของพญานาคที่แม้แต่พญาครุฑยังเกรงขามใครมีไว้บูชาเด่นด้านค้าขายมีกินมีใช้ไม่รู้จบเสริมทุกด้านทั้งการงานการเงินโชคลาภแก่ชงดวงตกเฟื่อทุกด้านส่วนด้านหลังนั้นบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากดินสี่สังเวชนียสถานดินจากคำชะโนดและแผ่นดินสุวรรณภูมิทำให้ผู้ที่บูชาไปมีความมั่นคงในชีวิตทุกด้านเดินทางไปไหนปลอดภัยประสบแต่โชคดีมีพระแม่ธรณีคุ้มครองนะคะการแต่งองค์ฟังปู่กับย่าเลขที่หกอ่ะโอ้พอหวยออกปั๊บแล้วก็เลขเดียวปู่กับย่าให้มาเลยค่ะของถูกราคาที่สูงสุดตรงตรงเลยเหรอค่ะที่เสียงไม่เจอฝันนะคะคือว่าเขาข้างหลังขึ้นเต็มที่เสียงพญานาคเขาโอนมาหาจังใช่ไหมคะน้องสาวบอกว่ามีเสียงพญานาคมาแหวนร้องที่กรมพระศึกษาที่ชลบุรีค่ะเขาคิดว่าเขาหูฝาดค่ะพญานาคจะแหวนร้องเสียงดังมากว่าและขึ้นเต็มที่เลยค่ะแต่รู้ไหมคะอาจารย์ว่าช่วงวันนั้นอะหวยออกเลขมงคลของน้องสาวเลยค่ะโอ้โหโดยเหรียญรุ่นนี้จะสร้างทั้งหมด900เหรียญเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเช่าบูชาเหรียญละ 5,100 บาทรวมค่าจัดส่งในประเทศไทยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนปูพื้นแกรนิตขั้นบันไดพญานาคประคันณวัดเขาจระเข้ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโดยอาจารย์รัตนมณีเป็นต้นบุญครั้งนี้ผู้ที่เช่าเหรียญรุ่นนี้จะได้รับแจกฟรีกำยานมหาลาภไว้จุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับเลขมงคลประจำเหรียญเข้าพิธีบวงสรวงณคำชะโนดในเดือนสิงหาคม2558เปิดให้เช่าบูชาแล้ววันนี้ที่เบอร์0897420983 0886055561ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิของคลังศักดิ์สิทธิ์อันดับที่1ที่อาจารย์รัตนมณีแนะนำตั้งคำเรียกร้องที่มีมากมายจากเหรียญปู่ศรีสุโธนาคราชจึงก่อกำเนิดรูปหล่อปู่ศรีสุโธนาคราช9นิ้วมนต์สารองค์ปู่ศรีสุโธนาคราชมนต์สารปฐมฤกษ์ได้มาจากองค์เทพพระแม่สักติและองค์เทพฮินดูจากเทวาลัยพระศรีมหากาลีองค์ปู่ศรีสุโธนาคราชเป็นเนื้อวโลหะผสมทองเหลืองหน้าตัก9นิ้วสูงเกือบ60เซนติเมตรได้ไปเท่าไหร่ขออนุญาต 52,000 52,000 เดี๋ยวนะเช้าได้มา 52,000 แล้วก็เช้านี้ก็ได้มาอีก 18,000 โอ้ยรวมกันเป็น 7,000 เดี๋ยวก่อนนะทดลองเล่นๆได้ใหญ่มากเล่นๆเองอ่ะเงินคนมาทำนั่นสิ
เช่ารูปหล่อปู่ลีได้ห้าองค์เลยหมื่นเลยอ่ะคือคุ้มอ่ะคือกำลังจะบอกเปรียบเทียบว่าคุ้มมากก่อนนะคะการจะงงฟังเห็นปู่กับย่าที่ออกอ่ะโอ้จะหวยออกปั๊บแล้วก็เรียกเดียวปู่กับย่าให้มาเลยค่ะถูกราคา40ตรงๆเลยเหรอค่ะที่เสียงไม่เจอฝันนะคะคือว่าเขาเพิ่งอยากขึ้นเตจมีเสียงพญานาคเขาโอนเงินมาอาจารย์นั่นใช่ไหมคะค่ะน้องสาวบอกว่ามีเสียงพญานาคมาแหวกร้องที่กรมพลศึกษาที่ชลบุรีค่ะเขาคิดว่าเขาหูฝาดค่ะพญานาคจะแหวกร้องเสียงดังมากว่าขึ้นเป็นที่เลยค่ะเออแต่รู้ไหมคะอาจารย์ว่าช่วงวันนั้นอะหวยออกเลขมงคลของน้องสาวเลยค่ะเช่าบูชาองค์ละ 16,900 บาทรวมค่าจะส่งภายในประเทศในทุกๆองค์นั้นจะมีมณีนครราชประดับที่ปากพญานาคและเลขมงคลประจำองค์พร้อมแถมจักรนาลายเพชรนาคาขจัดอุปสรรคหรือนาคบาทเพชรนาคามีกินมีใช้ไม่รู้จบ1องค์ย่างได้อย่างหนึ่งไม่สามารถเลือกได้สำหรับการจัดสร้างรูปหล่อปู่ศรีสุทโธและการทำพิธีได้สำเร็จณเวลานี้และรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนปูพื้นแกรนิตขั้นบันไดพญานาควัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีรวมสร้างบุญมหากุศลได้แล้ววันนี้ที่เบอร์0897420983 0886055561ค่ะคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้ว อยากจะรวยกันแล้วค่ะอาจารย์นะคะต้องมาช่วงนี้กันเลยนะคะช่วงของอัญมณีนาคีชี้ทางรวยนั่นเองค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสายประสบการณ์ของเราเนี่ยก็มีมารออยู่แล้วด้วยแน่นด้วยแน่นด้วยนะคะไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพของเราก็มากันแน่นเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าสายแรกนะคะต้องขอย้ำคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้ใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นของขลังอะไรก็แล้วแต่ในรายการของเราถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจกันกดโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะ0886055561และ0897420983แสดงว่าชะตาเราต้องกันแล้ว มีบุญแล้วนะคะที่เห็นรู้สึกว่าอยากจะได้อยากจะบูชาและขออนุญาตบอกบุญนิดนึงด้วยเพราะว่าใกล้จะปิดแล้วนะคะสำหรับท่านที่อยากจะทำบุญค่ะปูพื้นกรานิตนะคะ 2,000 เนี่ยหมดไปละใช่ไหมคะก็จะเป็น 3,000 สำหรับท่านที่ทำบุญ 3,000 อาจจะได้รับเป็นดอกบัวนะคะเพชรนาคานะคะคุณผู้ชมก็ยังไงเนี่ยรีบมาทำบุญกันนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะปิดรับนะคะ30เมษายนนี้ค่ะท่านใดมีจิตศรัทธามาร่วมกันทำบุญจะได้รับบุญกันไปด้วยนะคะเอาละค่ะมาเข้าสู่สายแรกกันละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญสนองไหมจ้าจ้าค่ะคุณบุญสนองชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อชูดฮะชื่อชูดชื่อชูดคุณชูดคุณชูดโอ้ยฟังตั้งชื่อมาสมัยตอนนั้นแสดงว่าอะไรเนาะคุณชูดเนี่ยนะหัวเราะเลยคุณชูดเป็นแฟนรายการนานหรือยังคะไม่นานแต่เมื่อที่วันที่29มิถุนา58ค่ะโอ้โหจำวันที่ได้เลยอ่ะแล้วตอนที่ดูตอนแรกๆอ่ะได้เช่าบูชาเลยมั้ยหรือว่าดูนานแค่ไหนกว่าจะเช่าบูชาไม่คือเปิดมาพบแล้วก็ดูแล้วก็หาไม่เจอเออหลายคนเลยแบบนี้มาสนใจฟังดูที่เขาแชร์ประสบการณ์ก็เลยอยากจะได้มีโชคลาภกับเขาบ้างก็เลยสั่งครั้งแรกสั่งอะไรสั่งน้ำเต้าเพชรนาคาค่ะน้ำเต้าเพชรนาคาที่โชว์อยู่ด้านหน้านี้วันนี้เอามาด้วยค่ะน้ำเต้าเพชรนาคานะคะคุณผู้ชมมีทั้งแบบแหวนและแบบใช่ช่วยเรื่องการดูดซับเรียกซับนะ 6,000 นะคะเป็นตัวเงินเรือนแท้เลยของคุณบุญสนองเช่าเป็นสีอะไรสีแดงแต่ยืนเป็นสีน้ำผึ้งอ่ะโอเคนะคะมีแบบจี้แล้วตอนนั้นที่เช่าบูชาไปอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเป็นยังไง
คือลูกชายก็ติดยาเสพติดอยู่ค่ะรับของติดยาเสพติดอยู่มา2วันเค้าก็มานอนที่บ้านคุณแม่แล้วก็ทีนี้ก็หาเพื่อนที่เคยมาหาเค้าก็ไม่มาอีกเลยเค้าก็เลิกยาค่ะหรอคืออยู่ๆเค้าก็เลิกของเค้าเองปกติเนี่ยคนเลิกไม่ยากมากนะอาจารย์ไปแบบหูเข้าแบบอะไรแล้วก็ยังไม่หายอยู่ๆเค้าก็เลิกเองเลยหรอช่วยเองก็มาอยู่บ้านเฉยเลยจนเพื่อนก็ไม่มาหาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่ใช่มั้ยคะจนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังดีอยู่เลยทางขายของบูนรับของแทนคุณแม่ไงไม่รู้หรอกสั่งกล่องเนี่ยแหละรับกล่องแทนคุณแม่เปลี่ยนเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยได้ลูกชายกลับมาเลิกติดยาแล้วเรื่องโชคลาภได้มั้ยแม่ไม่มีเลยของแม่นี่ไงเพราะว่าเขาดูแล้วว่าควรจะช่วยใครก่อนคนในบ้านเดือดร้อนกว่าคุณเดือนและเดือนตุลาก็ลูกสาวก็ถูกโต๊ะถูกอะไรนั้นสองคนโอ้ยได้ไปของแม่แม่ซื้อแม่นั้นรางวัลที่ทกศก็ได้ 2,300 โอ้ถ้าติดอะไรเพื่อนก็ง่ายเพื่อนก็ง่ายน้องก็ง่ายเมื่อก่อนไม่มีโอ้แล้วหลังจากได้น้ำเต้าไปแล้วมีเช่าบูชาอะไรอีกไหมคะแม่ก็สั่งซื้อเหรียญปู่ย่ากับกระเป๋าค่ะแล้วเป็นยังไงพอได้ไปแล้วสั่งเหรียญปู่ย่าลูกชายก็รับอีกเซ็นรับอีกแล้วแล้วเป็นยังไงลูกชายรับอีกทีนี้จากที่เขาติดยาอยู่ผู้หญิงที่เคยอยู่กันครั้งแรกเขาก็หายลาจากไปไหนก็ได้เล่นนาคาเขาก็กลับมาแต่ว่ามีผู้หญิงคนอื่นมาก่อนแล้วมีกองสองอยู่ไม่รู้ทำยังไงโอ้เดี๋ยวคนฟังไม่อยากได้เลยเดี๋ยวคนฟังไม่อยากได้เลยพาจากผู้ชายมาเพียบไปตอนนี้แล้วล่าสุดประสบการณ์ล่าสุดแล้วคุณบุญสนองประสบการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะแล้วก็ทีนี้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุทีนี้ชนก็พังหมดใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเสียค่าผ่อนรถได้ด้วยก็คือเกิดอุบัติเหตุไปชนรถเขาเหรอได้เป็นชนรถพังทั้งสองคันมีต้องซ่อมให้ด้วยของเองต้องขายเสียจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ซื้อใหม่แล้วก็ผ่อนอยู่ทีนี้ก็มาทวงค่าที่ว่าจะช่วยผ่อนรถไอ้เขาประจำเป็นเดือนนั้นเขาบอกว่า 6,000 เซนบอกว่าช่วยทั้ง 3,000 เขามาครั้งแรกเซนเขาให้ไป 1,000 บอกว่าไม่มีพอมาครั้งที่สองเมื่อวันที่30พยอ่ะเขาจะมาเอาครบเลยเต๋อบอกว่าไม่มีให้หนูบอกว่าเออรถก็ซ่อมไม่ตั้ง13,000แล้วยังจะเอาอันนี้อีกหนูบอกว่าพ่อปู่ไม่ยากช่วยอะไรอ่ะช่วยดูจิตดูใจนี่ต้องไม่มาทวงอีกนะรถก็ซ่อมให้แล้วตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่มาอีกเลยโอ้หรอสุดยอดขอกับเหรียญพ่อปู่ไม่ยากเลยใช่เยี่ยมเลยก็ไม่มาอีกเลยเมื่อวันที่15หนูก็ทำบุญร่วมปูพื้นกันนี่บันไดพญานาคเป็น 3,000 จ้าสาธุค่ะว่าคุณพ่อรับไว้ง่ายแล้วหนูก็นึกในใจว่าวันนี้ไม่ต้องไม่รู้ได้อะไรมาอีกลูกชายก็ถูกหวยอีกโอ้ยโอ้นั่นแล้วหนูก็สั่งบ้านมาไม่มีที่ไว้เหรียญปู่ย่าเลยก็หนูสั่งบ้านที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วเศษสองหนูบอกว่าหนูไม่มีตังค์แล้วยึดจำเลยเลยทีนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคือสร้างบ้านให้ปู่กับย่าอยู่เลยซื้อมาที่คนยุคเทรนมาคือเก็บตังค์ที่เก็บออกนมที่ไว้ในบ้านหนูเอาออกหมดเลยเศษสองเมื่อวันที่18นี่เองเมื่อ18กุมภาพันธ์นี่เองที่หนูบอกว่าสงสัยเดี๋ยวหนูจะไหว้พระสวดมนต์เลี้ยงหลานไปด้วยเดี๋ยวสิ่งดีๆก็มาเองเลยกำลังใจที่เรายึดถือปู่ย่าแล้วอ่ะว่าสิ่งดีๆคงมาเองเต็มก็ยังกินเหล้าเหมือนเดิมแต่ก็มาเรื่องงานเสร็จก็คือเอารถมาไว้แล้วก็กลับไปกินมาตี7 โมงประมาณนั้นเขาก็กลับบ้านแล้วพูดอะไรก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะดีใจด้วยโอ้โหสุดยอดเลยประสบการณ์เด็ดๆเลยใช่เพราะคนในบ้านแบบกลับมาดีเหมือนเรื่องยากอะเรื่องยากอะเป็นเรื่องที่ดีมากประสบการณ์เรื่องยากมากนะคะพ่อปู่แม่ย่าช่วยเลยใช่ดีมากๆเลยนะอะดูดวงหนึ่งข้อจ้าอยากดูเรื่องอะไรคะ
อยากรู้ว่าโชคลาภของตัวเองมีไหมปี59นี้ก็ไม่เคยมีเลยมาคนในบ้านถูกกันหมดละนะให้กันหมดเลยไม่มีเลยอยากรู้ว่ามีไหมเหลือของตัวเองจ้าตั้งสมาธิเลยนะจ้าตั้งใจนะคะตั้งสมาธิเลยดูซิของตัวเองจะมีไหมใช่ของคนในบ้านปู่ย่าให้คนในบ้านเลยของตัวเองอ่ะมีบ้างแต่นานๆทีอาจจะแบบตามเลขเก่าตัวเก่านะคะแล้วก็จะมีก็คือสมมุติถูกงวดนึงมากน้อยอันนี้ไม่ได้บอกนะคะแล้วก็เว้นไปอีก3เดือนแล้วถึงจะถูกอีกครั้งนึงนึกออกไหมฮะดวงเราจะเป็นอย่างนี้มีแต่ว่ามันห่างๆห่างๆแล้วก็ต้องเป็นเลขเก่าเลขเดิมนะคะแล้วก็สมมุติถ้าได้ถูกแล้วเดือนไหนก็นับไปเลยอีก3เดือนอย่างต่ำนะคะจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าคนที่บ้านที่เป็นเพศชายลูกชายหรือแฟนหรืออะไรหรืออะไรที่เป็นเพศชายอ่ะจะมีโชคมากกว่าเราเพราะงั้นให้แปะโป้งไปกับเขาดีกว่าเขาซื้อเราแปะด้วยเขาถูกก็เป็นของแม่ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าจะดีกว่าเป็นตัวเราเพราะตัวเราเลยมันน้อยเราไม่มีเลยใช่ไหมเราเองโดดมีน้อยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยก็แปะโป้งกับลูกชายไปเลยเกี่ยวกับผู้ชายเลยนะคะลูกชายจะได้บ่อยเนอะก็เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่เราแปะไปกับเขาด้วยนะนะจ้าโอเคนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นมาบอกแล้วเหรียญปู่ย่านี่เป็นอะไรที่แบบของขลังอันดับหนึ่งของเราจริงๆนะคะคุณผู้ชมกุ้มใจอะไรไม่มีโชคลาภคนในบ้านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยปู่ย่าให้หมดเลยนะคะเหรียญปู่ย่าก็จะเป็นเหรียญปู่ศรีสุทโธนคราชกับย่าศรีปทุมมาซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีการบรรจุนะคะศรีสังเวชนียสถานจากอินเดียด้วยนะคะก็จะช่วยเรื่องการค้าขายมีกินมีใช้ไม่รู้จบมีโชคลาภนะคะเดินทางปลอดภัยถ้าใครสนใจ5,100 บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วของขลังอันดับหนึ่งของเราจริงๆต้องมีเอาไว้นะคะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นาและคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีค่ะเป็นแฟนรายการนานหรือยังนานแล้วค่ะกี่ปีละปีนึงแล้วค่ะปีนึงละแล้วมีของขลังอะไรอาจารย์บ้างแล้วคะมีองปู่ค่ะองปู่เออองปู่ศรีสุโธเลยองใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะแล้วมีอะไรอีกคะก็มีกำไรค่ะกำไรปู่ค่ะกำไรปู่ย่ากำไรปู่ย่าแล้วก็เหรียญปู่ย่าค่ะเหรียญปู่ย่าด้วยองค์ของขลังอันดับหนึ่งแล้วอืมค่ะแล้วมีอีกอื่นอีกไหมนาคบาทค่ะนาคบาทสีอะไรคะเขียวมรกตค่ะเขียวมรกตนะคะด้านนู้นนะคะเขียวมรกตนะแล้วตอนประสบการณ์ครั้งแรกเลยจากการที่ดูรายการของเราอะไรถึงทำให้รู้สึกว่าอยากจะเช่าอยากจะบูชาคะแฟนแนะนำมาค่ะว่าอาจารย์เกี่ยวกับอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมูค่ะค่ะคือเพื่อนแนะนำเพราะว่าเพื่อนเขาได้มาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมเราก็เลยแบบว่าเอ้ยลองเปิดดูบ้างใช่ไหมคะแล้วดูครั้งแรกนี่เชื่อเลยไหมคะเชื่อเลยค่ะเชื่อเลยค่ะโอ้เชื่อเราทำไมเชื่อเลยอ่ะเพราะว่าครั้งแรกที่บูชาก็มีโชคเลยค่ะหรอได้อะไรครั้งแรกบูชาอะไรแล้วได้อะไรก็บูชานักบาตรนี่แหละค่ะเนี่ยสีเนี้ยเขียวมรกตเนี่ยเขียวมรกตนะเออมีโชคเลยได้อะไรมาตอนนั้นถูกลอตเตอรี่ค่ะโอ้โหถูกยากนะลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่นี่ยากกว่าที่เราเล่นเข็มเกลียดกันอีกแล้วเนี่ยถูกกี่ตัวตอนนั้นตอนนั้นถูกประมาณ6ใบนะคะโอ้โหโอ้โหทั้งชีวิตเคยถูกอย่างนี้ไหมตื่นเต้นน่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยใช่ไหมแต่โตมาจนอายุ15เนี่ยนะไม่เคยเลยเนาะเออใช่เลยชอบใจนะจน15จนอายุ15นี่ไม่เคยถูกเลย6ใบเนี่ยมาได้หน้าขบาดเขียวมรกตเนี่ยถูกมาครั้งแรกได้ไปคุ้มไหมเนี่ยถามจริงๆคุ้มมากเลยค่ะอาจารย์คุ้มมากบูชาไปเท่าไหร่บูชาไปเท่าไหร่ชา 4,000 ประมาณ 4,000 องค์เล็กกันสิองค์เล็กกว่านี้นะ 4,000 องค์เล็กกว่านี้นะท่านผู้ชมองค์เล็กกว่านี้นะ4,000 แล้วได้มาเท่าไหร่หมื่นนะคะนี่เป็นไงล่ะรุ่น 4,000 ไม่มีแล้วนะจ๊ะตอนนี้ที่เราโชว์อยู่จะเป็นรุ่น 7,000 อันนี้อัปเดตแล้วจ้ะบางคนไปดูมาหลายเดือนแล้วอันนี้ตอนนี้จะเหลือที่เป็นนะคะเหลือเป็นรุ่น 7,000 นะคะ 4,000 หมดไปแล้วเนาะล่าสุดล่ะเวลามันน้อยล่าสุดล่ะคุณอัญชลีได้อะไรล่าสุดเนี่ย
ล่าสุดนี้ก็ถูกลอตเตอรี่ค่ะ98ค่ะโอ้โหโอ้ยลอตเตอรี่อีกแล้วได้โชคติดติดมาเลยได้จากการทำบุญกับอาจารย์นาค่ะอ๋อที่เป็นใบอนุโมทนาเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเลขที่ใบอะไรเลขที่ที่เท่าไหร่898อาจารย์เองให้ไปอีกแล้วให้อีกแล้วเลขที่ใบอนุโมทนาได้เต็มๆเลยเนาะดวงดีโชคดีมากๆเลยค่ะ oh. อยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมไหมที่แบบเพิ่งเปิดมาเจอแล้วก็แบบว่ายังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ได้จริงค่ะเพราะว่าอาจารย์นาให้กับลูกศิษย์ทุกคนค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะทั้งงานการงานทั้งครอบครัวทั้งอะไรทุกอย่างเลยค่ะที่พูดมาแสดงว่าได้การงานด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะการงานก็ได้การทำงานก็ดีค่ะ อะไรทุกอย่างก็ดีไปหมดนะคะต้องเรียกว่าชีวิตชีวิตดีดีโอ้ชีวิตดีดีเลยเนาะครอบครัวอะไรก็ดีสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยค่ะดีใจเลยใช่ค่ะโอ้โหเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยก่อนจะรู้จักอาจารย์มีหนี้มีสินมาพอรู้จักอาจารย์มาแล้วปลดหนี้ไม่พอเงินเก็บไม่พอกระเป๋าล้นทะลักออกมาเลยอ่ะคือเงินแน่นมากเลยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยเสียงยืนยันจากคุณผู้ชมทางบ้านปีเดียวเองนะเนี่ย1ปีเออโอ้โหชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะงั้นดูดวงเลยดีกว่าเนาะเพราะเวลาเราค่อนข้างกระชั้นชิดนิดนึงค่ะอยากดูเรื่องอะไรคะอ๋อจะดูเกี่ยวกับแฟนนะคะจ้ะดวงปีนี้จะดีมั้ยคะหือหมายถึงว่าอะไรนะปีนี้นะคะอ๋อปีนี้แฟนจะดีมั้ยนะปีนี้ดวงของแฟนจะดีมั้ยนะคะตั้งสมาธิเลยตั้งใจเลยนะคะนึกถึงแฟนด้วยว่าดวงของแฟนปีนี้จะดีมั้ยแสดงว่าที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยดีใช่ไหมเนี่ยต้องแย่แน่เลยเนาะต้องบูชาแย่กันละกับแฟนบางคนบอกว่าหนูบูชาแล้วหนูให้คนนั้นคนนี้ได้ไหมไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์หรืออัญมณีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นอัญมณีเราให้ไปแล้วให้ลูกให้อะไรไปแล้วคือเอาคืนไม่ได้แต่ส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่ให้ใช้กันอย่างนี้เพราะพลังมันจะน้อยลงแล้วคือของใครของคนนั้นส่วนเพชรนาคานี้ไม่ได้เลยห้ามเลยค่ะนะคะออกมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ปีนี้โดยรวมระวังเรื่องการยืมเงินคนยืมเงินห้ามยืมเงินห้ามให้คนยืมเงินจะไม่ได้คืนเลยแฟนเนี่ยมีดวงเกณฑ์เสียเงินที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะที่ยืมไปเมื่อวานนี้หรือเดือนที่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันนะคะแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปงดเพราะว่าจะมีคนมารบกวนแล้วไม่ได้คืนนะคะแล้วก็โดยรวมเรื่องครอบครัวอะไรสุขสันต์แฮปปี้แต่ก็เนี่ยจะเดือดร้อนเรื่องเงินคนมาทำเรื่องเดือดร้อนอย่าไปค้ำอะไรให้ใครรวมไปถึงอุบัติเหตุให้ระวังจะเสียเงินเสียทองมันจะตกเรื่องการเงินให้เขาทำบุญเกี่ยวกับเติมค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงทั้งปีเลยเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งใช่ไหมจ้าจ้านี่ของแฟนนะเฉพาะของแฟนเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีงานมาแล้วนะคะที่บอกไปว่าโอ้โหหลายๆคนเนี่ยพอเช่าบูชาไปแล้วชีวิตดีปลดหนี้บ้างล่ะมีแบบโอ้โหกิจการอะไรรุ่งเรืองบ้างเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะถ้ารุ่นไซส์ใหญ่ถ้าเป็นรุ่นไซส์นี้นะคะนาคบาทสีเขียวจะอยู่ที่ 7,000 บาทนะคะ 7,000 บาทแต่ว่าที่เคยบูชาไปจะเป็นองค์เล็กกว่านี้แต่ตอนนี้จะมีเฉพาะรุ่นนี้ละ 7,000 บาทมีน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งด้วยนะคะมีสีเหลืองด้วยแล้วก็มีเป็นเขียวมรกตด้วยนะคะ 7,000 บาทครั้งแรกถูกหวยไปเลยกับหมื่นโอ้ยนั่นแค่รุ่น 4,000 นะนั่นแค่รุ่น 4,000 นะถ้ารุ่น 7,000 บาทนี้ได้ไปกี่หมื่นแล้วน่ะอาจารย์เยอะนะก่อนเข้าสายต่อไปเดี๋ยวแนะนำด้านหน้านิดนึงนะคะคุณผู้ชมด้านหน้านี้จะเป็นดอกบัวพระพุทธเจ้า5พระองค์เพชรนาคานะคะซึ่งก็จะมีสีตามนี้ให้ผู้ชมดูเลยราคานะคะอยู่ที่องค์ละนะคะ 5,000 บาทด้วยกันนะคะมีสีมีพานให้เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมคะสวยงามมากๆแล้วก็ดอกบัวพระเจ้า5พระองค์เนี่ยจะช่วยเรื่องของการค้าขายล็อกเป้าหมายนะคะในการอธิษฐานให้สำเร็จตามที่หวังใครที่ค้าขายอยู่บอกเลยว่าคุณต้องมีเอาไว้อันนี้เป็นไซส์ที่แบบขนาดย่อมลงมาละคุณผู้ชมจะได้แบบสามารถบูชาได้หรือเอาติดตัวไปด้วยก็ได้นะคะท่านไหนสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0886055561และ0897420983นะคะโทรเข้ามากันได้เลยค่ะตอนนี้รับอีกหนึ่งสายเลยสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นากับคุณจอยค่ะค่ะคุณจารุวรรณเป็นแฟนรายการนานหรือยังบอกคุณผู้ชมไปสิอ๋อประมาณ2ปีอะค่ะ2ปีแล้วนะ2ปีแล้วล่าสุดเลยบูชาอะไรไปคะอ๋อน้ำเต้าสีเหลืองค่ะน้ำเต้า
ด้านนี้นะคะเป็นสร้อยใช่ไหมเป็นจี้เนาะเป็นจี้ค่ะเป็นจี้เป็นจี้นะคะเป็นจี้น้ำเต้าเนาะสีเหลืองด้วยนะคะได้ยังไงอ่ะได้อะไรมาคะพอได้น้ำเต้าไปแล้วชีวิตดียังไงบ้างคะก็มีโชคค่ะอืมเออมีโชคเลยได้ปุ๊บนี่มีโชคมาเลยเหรอดูดทรัพย์เรียกทรัพย์จริงๆเช่าตอนเดือนธันวาค่ะอาจารย์ที่11ธันวาค่ะแล้วพอมางวดนี้วันที่6แล้วค่ะก็ขอพรจากน้ำเต้าค่ะสีเหลืองแล้วก็ปู่กับย่าค่ะก็เลยถูกเบอร์ทองค่ะ98ค่ะอ๋อนี่อาจารย์โพสต์ไปเนาะอาจารย์นี่ไม่ได้ขึ้นรูปหน้าจอมาอีกแล้วมาอีกแล้วโพสต์เลยนะคะว่าได้อยู่ในกรอบแล้วก็ได้ทองมา1เส้นค่ะโอ้โหนี่อาจารย์ให้ตลอดเลยนะเช่าไปเท่าไหร่นะเช่าไปกี่พันนะคะอ๋อหนูเช่าเป็นองค์เปล่าไปอะค่ะอาจารย์ 2,000 ค่ะเออแล้วถูกมากี่พันได้มากี่พันได้มากี่บาทมันเป็นเบอร์ทอง1สลึงค่ะประมาณ 5,300 อะค่ะโอ้ยเป็นไงล่ะก็กำไรเลยกำไรเลยนี่ถ้าเกิดว่าเช่าองค์ใหญ่กว่านี้สงสัยจะได้เบอร์ใหญ่กว่านี้เนี่ยจะได้หลายเยอะกว่านี้นะดีมากนะดีใจด้วยเลยเออมาปุ๊บได้ปั๊บเลยนะเนี่ยโชคดีมากเลยอ่ะ1ข้อจ้าอยากดูเรื่องอะไรคะดูเรื่องโชคลาภอะค่ะโชคลาภโชคลาภว่างวดนี้จะได้จากความฝันหรือว่าจากทางอื่นเนี่ยค่ะโอเครอนะรอนะตั้งสมาธิเลยค่ะค่ะดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโชคลาภเขาบอกงี้ความฝันมีส่วนอยู่ 60% นะคะอีก 40% เนี่ยได้มาจากทางอื่นแต่ถ้าซื้อให้ซื้อกับคนเพศชายเป็นหลักจะผิวไหนก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ให้เผื่อหลายๆด้านเพราะว่าในนี้เขาบอกว่าจากความฝันออก60อีกที่เหลือเราจะไปได้เลขจากอื่นอันนี้ก็ออกเหมือนกันมันมีหลายตัวเอามาผสมกันก็ได้หรือแยกอย่าไปทุ่มฝันอย่างเดียวหรืออย่าไปทุ่มจากทางอื่นอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าเป็นอัตราส่วนเท่านี้แต่ซื้อนี่ซื้อกับเพศชายค่ะนะคะเพราะเราเป็นอาจารย์คะแล้วจะซื้อจากแถวไหนดีคะอาจารย์ได้ทุกที่เลยในนี้เขาไม่ได้บอกสถานที่ทุกที่แต่ต้องเป็นเพศชายเอออันนี้เขาไม่ได้ขึ้นสถานที่นะคะนะใต้ดินบนดินได้ไหมคะอาจารย์บอกไม่ได้อาจารย์บอกไม่ได้นะคะโอเคขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเราบอกเลยอีก2สายละใช่อีก2สายที่ต้องกระชับเพราะว่าสายเราเลยอีก2สายนะคะต้องกระชับนิดนึงเวลาของเรามีจำกัดจริงๆนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าโอ้โหตอนเรื่องของโภชนาบำบัดเนี่ยมันก็มากันสุดแน่นเลยนะคะตอนนี้รับสายกันต่อเลยค่ะคุณทัศน์ทิชาสวัสดีค่ะอาจารย์พี่จอยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างดีใจมากเลยเป็นแฟนรายการมานานหรือยังคะอ๋อเมื่อปีที่แล้วปลายปีอะค่ะอ๋อปลายปีนะยังใหม่ยังใหม่อยู่แล้วชิ้นแรกที่บูชาคืออะไรนาคบาทค่ะกับกระเป๋าค่ะนาคบาทสีอะไรคะนาคบาทสีดำค่ะสีดำแสดงปีที่แล้วชงเหรอคะปีที่แล้วชงเหรอคะอ๋อพอดีแบบว่าการเงินฝืดการงานด้วยค่ะถูกแล้วถูกแล้วไม่ค่อยมีงานเข้ามาเลยอ๋อแล้วพอได้ไปแล้วเป็นยังไงตอนนี้พอได้มาประมาณ15วันค่ะเดือนมกราเริ่มงานเข้ามาเยอะแล้วอะค่ะอ๋อผู้ชมดีจังเลยเมื่อก่อนไม่มีลูกน้องเลยหายากมากอ๋ออ๋อตอนนี้มีมาแล้วโอ้ยดีจังเลยอะสุดยอดมีกินมีใช้ไม่รู้จบเสียงดีใจอ่ะแบบอะไรที่มันฝืดๆนะมันกลับมาคล่องตัวใช่ไหมใช้สีดำไปเลยท่านผู้ชมต้องสีดำอาจารย์แนะนำเลยถ้าฝืดไม่ชงถ้าฝืดก็สีดำเลยยุคนี้นะคะแล้วล่าสุดนี่บูชาอะไรคะร่างมีกระเป๋าสั่งมาพร้อมกันอ๋อสั่งมาพร้อมกันแม่วันนั้นพอแบบว่าตัวเองดีแล้วแบบว่าตอนแรกก็ยังไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังไม่กล้าที่ใครฟังแต่นี่ก็ไปเล่าให้แม่ฟังวันนั้นแม่ก็เลยบอกเดี๋ยวสั่งให้เลยแม่ก็สั่งเหรียญปู่ย่ามาเดี๋ยวถึงอาทิตย์จะน้องสาวโอนเงินให้แม่จากมาจากเมืองนอกอ่ะ 200,000 เท่าไหร่เหรียญปู่ย่านี่นะทำให้คุณแม่โหได้เงิน 200,000 จากน้องเลยจากเมืองนอกเลยเหรียญปู่ย่านี่ของขันดับประเทศอะไรคะขออนุญาตคะประเทศอะไรคะประเทศอะไรคะที่โอนมาอ๋อน้องสาวอยู่นิวซีแลนด์ค่ะอ๋อแล้วแม่ก็เล่าให้น้องสาวฟังบอกว่าแบบว่าที่เช่าบูชามาปู่ย่าสวยมากน้องสาวก็ไปกดดูในโทรศัพท์อะค่ะค่ะ
ที่อยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็อธิษฐานเลยบอกว่าอยากจะกลับเมืองไทยพอกลับมาก็สั่งนาคบาทจักรพรรดินะคะค่ะอันนี้แก้วนาคบาทแก้วนาคบาทแก้วค่ะสวยไหมถูกใจน้องไหมถูกใจมากโอ้โหจะได้ไปอยู่นิวซีแลนด์เลยนะสั่งอย่าง 9,000 นะคะของแถมก็ถูกใจมากของแถมได้เป็นอะไรอ่ะยูนาไคต์อะค่ะมีของแถมทุกรายการแหละใครสั่งอาจารย์อะโอ้อาจารย์เขาจะไม่บอกนะว่าเขาแถมมาแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านจะบอกเราว่าอาจารย์แถมนี่แถมนี่ให้ไปใช่ไหมค่ะโอ้อะไรดีใจเลยนะยังไงได้อย่างนั้นเลยเขาบอกว่าเหมือนอาจารย์จะรู้เลยว่าเขาอยากได้ยูนาไคต์โอ้ยอาจารย์รู้ใจไปหมดทุกอย่างเลยเหมือนอาจารย์เห็นเลยเนาะว่าเขาอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมด้วยอาจารย์ก็จัดให้นะคะยอดเลยอ่ะหนึ่งข้อจ้ะอยากดูดวงเรื่องอะไรคะรวมค่ะโดยรวมโดยรวมภาพรวมเลยมาดูภาพรวมจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ออกมาเลยนี่ครูท้องคุณแม่ก็ได้ตัวเราเองก็ได้น้องสาวอีกโหบอกแล้วว่าได้ไปชีวิตดีๆทั้งครอบครัวคุณผู้ชมนี่ไม่ได้โม้นะคะสายก็พูดกันเองทุกวันทุกวันเลยนะคะเนี่ยเป็นไงคะรวมโดยรวมนี้เขาบอกว่าเพศตรงข้ามให้โชคให้ลาบดีนะคะถ้ามีครอบครัวถ้ามีครอบครัวนะคะลูกน้องบริวารจะดีปีนี้นะคะเขาเรียกว่าไม่ทำให้ปวดหัวนะคะแล้วปีนี้จะเป็นปีที่สามารถมีเงินเก็บได้ด้วยนะคะเป็นเงินเก็บแบบสวนกระแสเศรษฐกิจแบบนั้นนะคะโอเคได้ยินนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะกำลังจดอยู่กำลังจดอยู่ใช่ไหมนะเดี๋ยวก่อนวางสายอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าอย่างไรบ้างเราก็เนี่ยเจอเป็นเคสประสบการณ์ตึง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 อย่างเงี้ยใช่เป็นแฟนมาปีนึงแล้วอยากบอกท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดไม่เนี่ยเชื่อไม่เชื่อดียังไงเนี่ยอยากจะบอกว่าไงดีคะค่ะโอ้โหดีมากเลยอ่ะแรงมากศักดิ์สิทธิ์มากเห็นผลเร็วมากเลยอะค่ะโอ้นะคะศรัทธามีบารมีเกิดพรุ่งนี้แม่จะให้โอนเงินสั่งโอปู่ด้วยอะค่ะโอ้เป็นนวโลหะนะคะเดี๋ยวส่งให้เลยดีค่ะดีค่ะชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะจากการศรัทธาของเราวันนี้พลาดอะหรอองค์ขอเลขของเลขมงคลนะคะค่ะ374ซื้อไปของแม่ซื้อไป600คูณ100จ้ะของหนูซื้อตามแม่เป็น240คูณ100ออกมา364จะได้มากโอ้โหจากเลขมงคลอาจารย์อีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะคะท่านอาจจะไปช่วยเรื่องอื่นอยู่ไงแล้วอะค่ะนั่นแหละได้ช่วยแล้วนะก่อนนี้อะเดี๋ยวก็ต้องมีโชคมีลาภกันต่อไปโชคดีนะคะใช่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะนะคะโอ้โหสายประสบการณ์เราบอกแล้วว่าทุกคนชีวิตดีๆและเสียงตะกี้คุณผู้ชมคะไม่ได้มีการแรงซินอินเนอร์มาล้วนๆดีมากแรงมากค่ะอย่างนี้เลยคือคนที่เขาได้จริงๆอ่ะเขาจะรู้สึกแบบนี้จริงๆว่าเฮ้ยมันดีแบบรู้งี้แบบตั้งนานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาจัดคู่กับคุณจอยดีมั้ยเออจัดคู่กันอินเนอร์มาแรงมากเลยค่ะอ่ะมาเจอสายสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณจอยให้อยู่สายสุดท้ายเลยคุณจีอ่ะเป็นยังไงคราวที่แล้วรับพลังไปแล้วเป็นยังไงอันนี้มีพ่วงสายสุขภาพมาด้วยนะมีเพราะว่าไม่ทันตะกี้นะอ่ะรับพลังไปแล้วเป็นไงบ้างคะดีขึ้นนะคะตัวจะเบาๆแต่ว่าเพิ่งได้ทานของอาจารย์2วันนะคะเพิ่งได้ทานสองวันเองสองวันเองแต่รู้สึกตัวเบาแล้วใช่ไหมพอรับพลังฮัลโหลค่ะค่ะแต่พอรับพลังรู้สึกตัวเบาขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ประมาณรับทานธรรมดาแล้วหายน้อยลงอะค่ะปกติจะถ่ายวันหนึ่งหลักมากถ่ายน้อยลงปรับสมดุลสลับกันนะอาจารย์บางคนไม่ถ่ายเลยก็ลุกมาถ่ายทุกวันคนไหนถ่ายเยอะมากกลายเป็นว่าระบบทำให้ถ่ายน้อยลงซึ่งทางคุณจีไม่ได้บอกอาจารย์เรื่องถ่ายเลยถูกไหมไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกเลยเห็นไหมแต่มันเป็นอาการที่เราเช็คได้เองในผ่านใหม่เข้าไปเก่านี่จะหอมเลยค่ะสุดยอดเลยดีมากมากแล้วเรื่องโชคลาภล่ะเอาเรื่องโชคลาภบ้างโชคลาภเป็นยังไงตอนนี้ล่าสุดบูชาอะไรไปคะล่าสุดจีเอาตัวลองโชคกับเทียนยูนาคายมาค่ะเทียนยูนาคายเป็นเทียนจุดเล่งโชคลาภของอาจารย์เป็นยังไงนะอาจารย์อีกแล้วไม่เคยเห็นอีกแล้วเป็นเทียนเล่งโชคลาภหรอพอได้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างขอข
อจะล้อมช้อนเป็นแร่ต่างวันนี้ถ้าตัวอีกเนี่ยจะเอาเส้นยามาให้ไปตัดหน่อยนะตัวได้เลขอาจารย์ถ่ายโพสไปแล้วอาจารย์ถ่ายโพสไปแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีป่ะนี่ถูกละก็ติดอีกแล้วไม่อาเชียร์นั่นสิแต่ติดจะได้แต่กับลอตเตอรี่อะค่ะอ๋อปกติลอตเตอรี่อันนี้ได้อย่างอื่นด้วยใช่ไหมมีหน้าปลื้มมากเลยเจ้าล้อมโชคกระเทียนนั่นสิคุณผู้ชมสวดมนต์นะคะแต่จะบอกปู่กับย่าต่างหากนะว่าถ้าถูกรอบหนึ่งก็จะสวดมนต์กับมันเพิ่มรอบอ๋อก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ก็จะสวดกับวันเพิ่มคุณจิดูดวงหนึ่งข้อจ้าเดี๋ยวดูเรื่องอะไรคะจะถามที่ตรงใหม่อะค่ะจานแม่ต้องทำยังไงจะค่าจ้างเรียนตามที่ต้องการอะไรอะไรสัญญาณมันไม่ค่อยดีคุณจิขออีกรอบค่ะใช่ค่ะหมูรุ่นใหม่ที่กำลังจะลงอะค่ะจานอ๋อหมูรุ่นใหม่ใช่อยากจะทราบว่าต้องทำไงบ้างถึงจะได้ค่าจ้างเรียนตามที่หวังเอาไว้ตั้งสมาธิเลยนะคะพอดีสัญญาณมีปัญหานิดหน่อยฟังบางทีมันไม่เป็นคำอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะทำอย่างไรดีเลี้ยงยังไงดีดูหลังเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นครศรีธรรมราชค่ะโอ้โหอาจารย์นึกว่าอยู่แถวใกล้ๆนี้เองอะตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันเป็นไงคะอาจารย์ออกมาแล้วทำยังไงดีเขาบอกว่าตอนแรกอะสักประมาณ 2-3 เดือนแรกอะให้เร่งเขาบอกว่าให้เร่งเรื่องการทานอาหารค่ะอันนี้จารย์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะต้องบอกงี้ก่อนแต่ว่าให้ฟังไว้ละกันว่าคือช่วง3เดือนแรกให้เร่งนะคะให้เร่งเรื่องอาหารไปก่อนหลังจากนั้นนะคะพอเดือนที่4ถึง6เนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรคะก็เบาลงแต่ก็ยังในปริมาณที่เยอะเขาเรียกว่ารุ่นใหม่เนี่ยคือเขาเรียกว่าต้องดูแลอย่างดีในเรื่องอาหารเป็นหลักเลยแล้วก็เรื่องความสะอาดด้วยเพราะว่าเหมือนรุ่นใหม่เนี่ยอาจารย์ไม่ทราบว่าอะไรนะคือถ้าเกิดตรงเนี้ยคุมเรื่องเนี้ยอาหารแล้วอากาศถ่ายเทแล้วก็ความสะอาดได้ดีเนี่ยอันเนี้ยจะเลี้ยงได้น้ำหนักตามที่เขาต้องการเลยอ๋อค่ะนะคะเขาบอกอย่างนี้คือไม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าพ้น6เดือนไปแล้วอยู่ตัวละค่ะคือเห็นอนาคตละนะคะค่ะนะคุณจิเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวรับพลังไปเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ให้พลังเลยนะทีวีมีดูไหมทีวีมีดูไหมดูอยู่หรือเปล่าก็ดีๆอยู่ค่ะดูอยู่นะดูโอเคงั้นเตรียมตัวรับพลังเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะอันนี้อาจารย์ให้เป็นพิเศษเลยนะคะเอามือแตะที่หน้าจอเลยค่ะขอให้คุณจิรับพลังเต็มที่นะคะขอบารมีพ่อปู่แม่ย่านะคะช่วยให้เรื่องสุขภาพโดยรวมนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะสาธุค่ะขอค่ะขอบคุณค่ะจ้ารู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้อะไรมาตีที่หน้าเลยค่ะเหมือนมีอะไรมาตีที่หน้าเลยรับเข้าไปเต็มหน้าอย่างนี้เลยเหรอมันจะแบบอยู่ที่หน้าเลยค่ะมาจากทางมืออะค่ะนั่นแหละนั่นแหละยังออกเหมือนเดิมเหงื่อยังออกเหมือนเดิมดีแล้วปรับสมดุลดีๆคราวที่แล้วเป็นอยู่กี่วันคุณจิเป็นแค่คืนเดียวอะค่ะจ้าเช้ามาก็ปกติแต่มันจะสบายตัวค่ะโอเคเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวก็รายงานทางไลน์ลองดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงต่อนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีค่ะโอ้โหสายนี้นี่แบบว่าเราไล่เรียงกันตรงนี้เลยได้ค่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเช่าบูชาค่ะนะคะชิ้นแรกเลยที่อยากจะแนะนำเป็นนาคบาทแก้วนะคะ อันนี้คือแบบเป็นของขลังค่ะนะคะประจำปี2559ที่ต้องมีเอาไว้เลยนะคะสำหรับนาคบาทแก้วค่ะจะเป็นเนื้อเพชรนาคาสีขาวใสจะมีกินมีใช้ไม่รู้จบนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราใครที่ได้ครอบครองเขาบอกว่าถือเป็นผู้ที่มีบุญบารมี
ครบสมบูรณ์ที่สุดเลยท่านใดที่สนใจค่ะนะคะก็อยู่ที่ราคาบูชา 9,000 บาทไม่รวมค่าส่งอีก100บาทนะคะอันนี้คือสวยมากแต่ในรูปนี้ 12,000 ในรูปนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็อยู่ที่ 12,000 บาทนะคะจะมี2ไซส์ด้วยกันที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็น 12,000 นะคุณผู้ชมนะใครที่สนใจค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีด้วยนะคะสำหรับพระสังฆ์ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนี้เห็นไหมคะไล่ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆนะคะมีเป็นพระสังฆ์ค่ะนะคุณผู้ชมพระสังฆ์เพชรนาคาจะช่วยเรื่องความรักครอบครัวเสริมดวงนะคะไม่ขาดแคลนเงินทองมั่งคั่งสติปัญญาดีแล้วก็แก้คุณไสยด้วยนะคะก็จะเป็นจี้เงินแถมตัวสร้อยสแตนเลสด้วยค่ะก็จะมีทั้งราคา 4,000 ราคา 6,000 นะคะหรือจะเป็นตัวแหวนพระสังฆ์เนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแหวนก็อยู่ด้านหน้านี้เลยที่บอกไปก็มีทั้งราคา 5,000 มีราคา 6,000 นะคะแล้วแต่ไซส์เลยหรือเมื่อสักครู่นี้บอกมีองค์เปล่าด้วยนะคะก็ราคาที่ประมาณ 2,000 3,000 บาทก็มีด้วยนะคะหรือต่อมาเลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านนี้นะคะให้เห็นเลยค่ะก็จะเป็นตัวแหวนเรือนนพเก้าเรือนเงินแท้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวภาพจับมาให้ก่อนเนาะจะเป็นแหวนนพเก้าแหวนนพเก้านี่ต้องบอกเลยว่าช่วยหมดทุกอย่างเลยนะคะครบทุกอย่างเลย มีทั้งหมด9สีด้วยกันคุณผู้ชมคะแล้วก็จะมีที่เป็นแหวนหัวเพชรนาคาอินฟินิตี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหัวเพชรนาคาอินฟินิตี้ก็จะมีสีให้เลือกตามนี้สีชมพูสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำผึ้งด้วยนะคะและด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพิเศษขึ้นมาเลยนะคะเป็นแหวนพระสังฆ์นี่นะคะแหวนพระสังฆ์ค่ะนะคะแล้วก็มีตัวดอกบัวเพชรนาคาด้วยอันนี้คืออาจารย์พิเศษเลยค่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากได้ทั้งสองเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายก็ได้นะคะหรือจะเป็นพระสังฆ์เรื่องของความรักครอบครัวเสริมดวงไม่ขาดแคลนเงินทองก็ได้ค่ะจะอยู่ที่นะคะ 13,000 บาทค่ะเป็นเงินแท้ชุบทองคำขาวนะคะตอนนี้มีสีแดงที่โชว์อยู่ตอนนี้สวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะใส่ให้ดูแบบนี้นะต่อมาเลยค่ะทางด้านนี้นะคะสำหรับนาคบาทค่ะนะคะมีกินมีใช้ไม่รู้จบนะคะให้การเงินให้โชคลาภนะคุณผู้ชมอยู่ที่ 7,000 บาทราคาเช่าบูชาด้วยกันในวันนี้สีเขียวมรกตที่เขาได้โชว์เมื่อสักครู่นี้ด้วยที่มีการเล่ากันด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจโทรเข้ามาค่ะ0886055561แล้วก็0897420983นะคะย้ำเลยว่าที่จอยแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าเห็นชิ้นไหนแล้วมันถูกชะตากันนะคะให้โทรเข้ามาเลยทันทีเพราะว่าดวงเรากำลังจะดีขึ้นมาแล้วทุกสายประสบการณ์ค่ะชีวิตดีดีจริงๆคุณผู้ชมที่ได้บอกกันไปเลยนะคะแหมตอนนี้เวลาหมดอีกแล้วอาจารย์นะคะติดตามกันได้นะคะสำหรับรายการสดแบบนี้ค่ะนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา20:30จนถึง23:30ค่ะแล้วก็ช่วงเวลารีรันนะคะเป็นวันเสาร์ค่ะเวลา18:00 น.ไปจนถึง20:00 น.ด้วยกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ประสบการณ์ใครจะมีอะไรบ้างมาติดตามกันค่ะศรัทธามีบารมีเกิดนะคะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ